ข้อ20จากรูปด้านซ้ายกลายเป็นรูปด้านขวาเขาถามว่าแล้วรูปสามเหลี่ยมข้างต้นนี้ล่ะจะกลายเป็นรูปอย่างไรทีนี้น้องต้องค่อยๆใช้สมาธินิดนึงในการมองจริงๆมันมองไม่ยากนะพี่อยากให้น้องมองแบ่งทั้งหมดเป็น3อย่างคือ1แบ่งโครงสร้างหลักแบ่งวงกลมแล้วก็แบ่งเครื่องหมายเอเล็กๆที่อยู่ตรงเนี้ยพี่ถามว่าจากซ้ายกลายเป็นขวาเกิดอะไรขึ้น1โครงสร้างหลักจะต้องเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาถูกไหมจากเดิมเป็นรูปตัว L ให้กลายเป็น L กับด้านแทนอันที่2จากเดิมที่เคยเป็นวงกลมสีขาวย้ายฝั่งแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้คืออันที่2แล้วนะและอย่างสุดท้ายจากเดิมอันนี้อยู่ข้างบนให้เลื่อนลงมา1สเต็ปแต่รูปร่างเดิมอยู่ฝั่งเดิมโอเคนี่คือการเปลี่ยนรูปต้นแบบเพราะฉะนั้นรูปของโจทย์ก็ต้องทำอย่างเดียวกันรูปของโจทย์มี3ขั้นตอนเหมือนกันรูปหลักจะต้องเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาถูกไหมจากเดิมเคยย้ายสามเหลี่ยมอยู่ด้านนี้แล้วก็ต้องเอาสามเหลี่ยมมาไว้ด้านนี้ขั้นตอนต่อมาวงกลมจากเดิมถ้าเคยอยู่ทางด้านซ้ายจะต้องย้ายไปขวาอันนี้อยู่ด้านขวาก็ต้องย้ายมาทางด้านซ้ายถ้าขาวจะเปลี่ยนเป็นดำถ้าขาวก็ต้องเปลี่ยนเป็นดำอันนี้จากเดิมเคยอยู่ข้างบนก็ต้องเลื่อนลงมา1ตำแหน่งถูกไหมก็จะกลายเป็นรูปเดิมแต่เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะได้รูปนี้นั่นเองเรามาดูซิว่ารูปนี้ตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ยการที่เปลี่ยนสามเหลี่ยมจากด้านซ้ายด้านขวามาอยู่ทางด้านซ้ายเหลือกี่ช้อย1 2 3วงกลมต้องย้ายจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายขวามาซ้ายอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อยู่ทางซ้ายเหมือนกันแต่ว่าอะไรจากขาวต้องกลายเป็นดำขาวต้องกลายเป็นดำนี่ยังเป็นขาวอยู่ชั้นนี้ผิดแน่ๆอันนี้ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวถูกไหมคือข้อกไก่ย้าย3สเต็ปตามที่พี่บอกเลยคือ1ย้ายแกนกลางกับซ้ายขวาเอาวงกลมสีขาวย้ายมาอยู่ฝั่งนึงเปลี่ยนเป็นสีดำจากเดิมที่เคยเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกเล็กๆอยู่ข้างบนเลื่อนลงมาข้างล่าง1ตำแหน่งน้องก็จะได้รูปของเราเนี่ยตรงกับข้อกไก่นั่นเองนะคะสำหรับข้อ20